ุดของระบบประสาทเซลล์ประสาทจะมีเยื่อหุ้มเซลล์มีไซโทพลาสม์และมีนิวเคลียสเซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทนะคะเซลล์ประสาทมีเยื่อหุ้มเซลล์มีไซโทพลาสม์แล้วก็มีนิวเคลียสเดี๋ยวมีภาพให้ดูเซลล์ประสาทนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูเซลล์ประสาทเนี่ยดูรายละเอียดเกี่ยวกับเซลล์ประสาทก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเซลล์ประสาทจะประกอบด้วยตัวเซลล์กับเส้นใยประสาทตัวประสาทนะฮะเซลล์ประสาทประกอบด้วยตัวเซลล์กับเส้นใยประสาทเส้นใยประสาทมี2แบบตายแล้วนะจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะมันสั้นๆเนื้อเขาหาข้อความสั้นๆแค่นั้นเองไปดูเส้นใยประสาทมี2แบบแบบที่1เดนไดท์แบบที่2แอกซอนเส้นใยประสาทมี2แบบเดนไดท์กับแอกซอนเดี๋ยวไปดูกันว่าเดนไดท์เป็นยังไงแอกซอนเป็นยังไงDEN DRITE DITE DENDITE EXON AX 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 แล้วก็ ON XON SON มันซ้ำกันใช้ตัวซ้ำ EXON เรียบร้อยไหมไปดูภาพไปดูภาพนี่คือตัวเซลล์นะคะตัวเซลล์อันนี้เส้นเล็กๆนี่คือเดนไดท์เห็นไหมเขียนภาษาอังกฤษเดนไดท์นะคะเดนไดท์นะอันนี้คือแอ็กซอนนะคะอันนี้มีหุ้มนวมหุ้มเป็นนะคะป้องกันนะคะอันนี้เวลาที่จะรับความรู้สึกตัวนี้รับเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้ามาในตัวเซลล์ตัวเซลล์ก็ส่งไปทางนี้นี่ก็วิ่งไปส่งต่อเรื่อยไปทั้งถึงสมองส่งไปที่ไขสันหลังแล้วก็ไปที่สมองอ้าวไปดูเดนไดท์ความหมายของเดนไดท์นะดูนะเดนไดท์เนี่ยแขนงเล็กๆเต็มไปหมดเลยตัวเซลล์นี่คือตัวเซลล์บอดี้นะคะตัวเซลล์นะเส้นประสาทก็คือเดนไดท์กับแอ็กซอนเนี่ยหนึ่งเซลล์จะมีอย่างเงี้ยตัวเซลล์ตรงนี้ตรงกลางมีไซโทพลาสม์ตรงนี้เป็นนิวเคลียสนะคะเป็นนิวเคลียสตรงนี้เป็นนิวเคลียสนะคะตรงนี้เป็นไซโทพลาสม์สีเหลืองสีนอกนิวเคลียสเป็นไซโทพลาสม์และนี่เป็นเดนไดท์อันนี้เป็นแอ็กซอนไซโทพลาสม์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นนิวเคลียสนะคะอันนี้เป็นเดนไดท์นะคะมีเยอะนะคะเล็กๆเยอะแยะอ้าวไปต่อเดนไดท์เดนไดท์จะทำหน้าที่รับนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เวลาสัมผัสอะไรก็ตามอวัยวะสัมผัสของเราทั้ง5นะคะเดนไดท์ก็จะเป็นตัวรับแล้วก็นำที่มาสัมผัสกับผิวหนังหรือร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่ตัวเซลล์ก็คือบอดี้ตรงนั้นนะคะเดนไดท์คือนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์
ภาษาอังกฤษถ้าเรียนจดไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปจดเว้นวรรคไว้ก่อนเพราะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่งั้นทำงัวแต่จดภาษาอังกฤษจะช้านะอ้าวต่อไปแอคซอนแอคซอนนำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆเพราะเวลาส่งกระแสเนี่ยไม่ใช่ปื๊ดเดียวส่งถึงมันต้องส่งจากเซลล์1ไปเซลล์2เซลล์3เซลล์4ส่งไปเรื่อยๆนะฮะรู้แล้วนะต่อไปเซลล์ประสาทมี3ชนิดด้วยกันเนี่ยตัวเซลล์ประสาทจะมีตัวเซลล์มีเดนไดต์มีแอคซอนนะคะเซลล์ประสาทจะมี3ชนิดตามหน้าที่ชนิดที่1เซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซลล์ประสาทมี3ชนิดชนิดที่1รับความรู้สึกจะรับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัสเช่นเดี๋ยวนะครูขอแก้นิดนึงตัวนี้มันไปบังหน่อยเรียบร้อยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัสเช่นจมูกตาหูผิวหนังแล้วส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงานนะคะเซลล์ประสาทมี3ชนิดชนิดที่1รับความรู้สึกรับเสร็จแล้วต้องส่งต่อให้เซลล์ประสาทประสานงานนะคะเพราะฉะนั้นเดาได้ไหมชนิดที่2คืออะไรเซลล์ประสาทชนิดที่2คือเซลล์ประสาทประสานงานไปดูไปดูต่อไปเซลล์ประสาทประสานงานเซลล์ประสาทประสานงานเป็นตัวเชื่อมโยงกระแสประสาทระหว่างเซลล์รับความรู้สึกกับสมองไขสันหลังและเซลล์ประสาทสั่งการพบในสมองและไขสันหลังเท่านั้นเซลล์ประสาทประสานงานนะคะเซลล์ประสาทประสานงานจะรับนะคะรับกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกมาแล้วก็ติดต่อนะคะส่งกระแสประสาทไปยังสมองไปยังไขสันหลังแล้วก็ไปสมองนะคะแล้วก็ติดต่อกับเซลล์ประสาทสั่งงานเห็นไหมคะเขาทำงานเป็นระบบ
เซลล์ประสาทประสานก็คือประสานจริงๆประสานกับเซลล์รับความรู้สึกสมาประสานกับไขสันหลังประสานกับสมองประสานกับเซลล์ประสาทสั่งการเพราะฉะนั้นเดาได้ไหมเซลล์ประสาทตัวต่อไปตัวที่3เออเซลล์ประสาทสั่งการไปดูเลยนะคะเซลล์ประสาทสั่งการเซลล์ประสาทสั่งการจะรับคำสั่งจากสมองหรือไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆเซลล์ตัวนี้แหละจะเป็นตัวสั่งว่าจะให้วิ่งหนีหรือจะให้ยกมือหรือจะให้ยกขาตัวนี้นะฮะอันนี้คือเซลล์ประสาทสั่งการจะรับคำสั่งจากสมองมาสมองสั่งให้ทำอะไรตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำนะคะเป็นรับคำสั่งจากสมองมาแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ประสาทมี3ชนิดรับคำสั่งประสานงานสั่งการถ้าไม่มีใครสั่งมันก็ไม่ทำถ้าไม่มีตัวประสานกระแสประสาทมันก็ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เขาเช็คคนไข้ที่จะดูว่าตอบสนองไหมบางทีเขาจะหยิกที่ผิวหนังถ้าเขาเจ็บเขาก็จะรู้สึกมันก็จะสั่งงานไปแล้วก็แสดงอาการเจ็บสะดุ้งบางทีเนี้ยพอหยิกปั๊บสะดุ้งใช่ไหมเออนั่นแหละจะรู้ว่าอ๋อประสาทสมองยังทำงานอยู่แต่ถ้าหยิกไปแล้วนิ่งเป็นท่อนไม้ก็แสดงว่าเออประสาทรับความรู้สึกเซลล์ประสาทรับความรู้สึกก็ไม่ทำงานเซลล์ประสาทประสานงานก็ไม่ทำงานเซลล์ประสาทสั่งการก็ไม่สั่งหมดเลยเรียบร้อยสามเซลล์ประสาทส่วนนี้นะคะตรงนี้นี่คือเรื่องของเซลล์ประสาทวันนี้เราคงจะเพียงพอกันเท่านี้นะคะมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหมอยากจะทักถามครูมีไหมไม่มีนะไม่มีเราจะเพียงพอกันที่และเราจะเจอกันในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ